รัญจวนชวนลุ้นทองแจกทองทุกวันมูลค่ากว่า 120,000 บาทเพียงเซลฟี่คู่กับหน้าจอช่อง8ขณะชมละครเล่รัญจวนโพสต์ทาง Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อม Hashtag เล่รัญจวนชวนลุ้นทองตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนนี้เรื่องหัวใจไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวรับราชการได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้เป็นถึงคุณพระแล้วสมแล้วที่เป็นอภิชาติบุตรพ่อมาได้แค่คุณหลวงแต่ลูกมาถึงคุณพระแล้วสักวันต้องได้เป็นภรรยาเป็นแน่สมพรสางนะครับแล้วเอกปริยาอย่างแม่พวงทองก็จะได้รับเครื่องราชอิสริยยศไปด้วยนะดีใจไหมล่ะดีใจเจ้าค่ะถือว่าเป็นบุญของลูกที่ได้คู่ครองเป็นคุณพระเจ้าค่ะ ดีใจด้วยนะจ๊ะแม่พวงทองดีใจด้วยนะจ๊ะแม่พวงทองขอบใจแม่ทั้งสองนะนี่แหละนะที่เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานะแข่งไม่ได้จริงๆคนเราจะมาก่อนหรือมาหลังไม่สำคัญหรอกแม่พวงทองมันอยู่ที่ว่าจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีมากกว่าแม่นายแม่นายจะให้บ่าวทำอะไรเจ้าคะแล้วแม่นายพาบ่าวมาที่รับตาคนแบบนี้ทำไมเจ้าคะข้าให้อัดเองล่วงหน้าแม่นายจะให้บ่าวทำอะไรเจ้าคะแม่นายบอกบ่าวก่อนได้ไหมเจ้าคะถ้าเกิดว่ามันเป็นไม่มีคำว่าท่าไม่มีคำว่าแต่ถ้าเกิดข้าสั่งอะไรเองก็ต้องทำเข้าใจไหมพ่อเนื่องจ๊ะฉันขอนั่งด้วยคุณได้ไหมจ๊ะฉันขอโทษพ่อเนื่องด้วยนะจ๊ะที่ทำให้พ่อเนื่องไปตกระกำลำบากมาตั้งหลายปีไม่ใช่ความผิดของแม่พวงทองหรอกตอนนั้นฉันอ่อนแอเองฉันไม่ถือโทษโกรธเคืองแม่พวงทองหรอกนะตอนนั้นฉันเขลาเบาปัญญาที่ตัดสินใจแบบนั้นแต่พอเห็นพ่อสมานที่ผิดหวังจากแม่บุหลันแต่กลับไม่ทำตัวตกต่ำกินเหล้าเมายาไปวันๆฉันถึงรู้ว่าฉันคิดผิดฉันดีใจนะจ๊ะที่พ่อเนื่องกลับมาฉันก็ดีใจที่ได้เจอแม่พวงทองอีกครั้งถึงฉันจะไม่ได้เป็นคนรักของแม่พวงทองแต่อย่างน้อยแม่พวงทองช่วยรับฉันเป็นเพื่อนได้ไหมจ๊ะมันวิ่งมาชนข้า
แล้วมันก็ไม่ขอโทษยิ่งอีสุนพูดจริงหรือถ้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่าใครจะยกย่องเองขึ้นมาได้ไม่สะอิดสะเอียนให้มันดูไปอีกผูกทองเองน่ะมันโกหกไม่รู้แม่มันสอนมายังไงลูกมันถึงเป็นแบบเนี้ยอ้าวอีนี่อย่างนี้เองก็ด่าข้าสิวะฮะเอาเป็นว่าครั้งนี้ข้าจะไม่เอาเรื่องลูกเองแต่คราวหน้าข้าตีไม่ยั้งแน่ไอ้ยิ่งเป็นไรแล้วนะลูกวันหลังอ่ะเองเจออีสุดเองก็หลบไปที่อื่นสิวะอีนี่มันบ้าชอบหาเรื่องเดี๋ยวไปอยู่ในครัวกับแม่แม่กำลังจะทำของว่างให้แม่นายพงทองไปเร็วๆลูกป่ะเต่าขอประทานโทษด้วยนะเจ้าคะที่มาช้าคุณเนื่องอยากรับอะไรเพิ่มบอกบ่าวได้นะเจ้าคะขอบใจจ้ะแม่ยมแม่นายเจ้าขาขาดเหลืออะไรเรียกใช้บ่าวได้นะเจ้าคะจ้ะแม่ศรีจันทร์มีอะไรหรืออย่าหาว่าฉันหาเรื่องแม่พวงทองเลยนะจ๊ะแต่เมื่อครู่ฉันเห็นแม่พวงทองนั่งหัวล้อต่อกระซิกอยู่กับพ่อเนื่องด้วยกัน2ต่อ2ที่ริมน้ำขอบใจแม่ศรีจันทร์นะที่เป็นห่วงแต่ฉันเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกนะฉันรู้จักแม่พวงทองดีฉันรู้ดีว่าแม่พวงทองควรจะวางตัวอย่างไรแต่ฉันว่าชายหญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มันจะดูไม่งามยิ่งแม่พวงทองใกล้จะได้ตำแหน่งคุณนายถ้าเกิดบ่าวไพ่ไปพูดกันปากต่อปากมันจะดูไม่ดีฉันว่าคุณพระควรจะไปอยู่ด้วยสิดีกว่าจะได้ตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลม